ดูวิกฤตทางด้านการเงินและผลประกอบการของการบินไทยนะคะภายหลังจากที่มีการเปิดเผยผลประกอบการปี2563ออกมาขาดทุนสะสมทั้งสิ้น 140,000 ล้านบาทค่ะส่งผลให้วันนี้ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องมีการขึ้นเครื่องหมาย SP และสั่งห้ามทำการซื้อขายหุ้นตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิกถอนหุ้นนะคะคาดว่าจะรู้ผลภายใน8มีนาคมค่ะโดยทางคุณชายเอี่ยมสิริซึ่งเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชีบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยนะคะว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในปี2563จำนวนทั้งสิ้น 141,180 ล้านบาทขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 129,163 ล้านบาทโดยขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 141,171 ล้านบาทคิดเป็นการขาดทุนต่อหุ้น64บาท68สตางค์ขณะที่ปีก่อนขาดทุนต่อหุ้น5บาท51สตางค์โดยในปี2563บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมกัน 48,311 ล้านบาทค่าใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้นรวมกัน 96,430 ล้านบาทส่งผลให้ขาดทุนจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 48,119 ล้านบาทและมีผลขาดทุนสุทธิ141,180 ล้านบาทโดยทางบริษัทเนี่ยได้ดำเนินมาตรการลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายบุคลากรก็มีการขอความร่วมมือผู้บริหารพนักงานให้สมัครใจร่วมโครงการลาหยุดโดยไม่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนนอกจากนี้ก็มีโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร2โครงการรวมถึงลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริษัทดำรงเงินสดในมือให้เพียงพอระหว่างที่ไม่มีกระแสเงินสดจากธุรกิจการบินที่ปกติและแหล่งเงินทุนอื่นแต่ว่าการปรับลดค่าใช้จ่ายไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการและความปลอดภัยซึ่งการบินไทยยังคงหารายได้จากการให้บริการเที่ยวบินขนส่งสินค้าการจัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยกลับบ้านและรายได้จากกิจการอื่นอาทิฝ่ายครัวการบินเป็นต้นซึ่งทันทีที่ทางการบินไทยนะคะได้มีการประกาศผลดำเนินงานปี2563ได้ไม่นานค่ะมีความเคลื่อนไหวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขึ้นเครื่องหมาย SP โดยให้เหตุผลว่าตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าบริษัทเข้าขายอาจจะถูกเพิกถอนหุ้นกรณีส่วนผู้ถือหุ้นที่มีค่าน้อยกว่า0โดยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน7วันทำการหรือภายในวันที่8มีนาคมนี้นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์นะคะยังจะขึ้นเครื่องหมาย NP ในวันที่1มีนาคมโดยให้เหตุผลว่าผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี2563ซึ่งทางสำนักงานก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้พร้อมทั้งแจ้งหมายเหตุเอาไว้อีกด้วยว่าหุ้นของการบินไทยเป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C เนื่องจากว่ามีผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้วและศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ